สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับธรรมศาสตร์และการชุมนุมและเยาวชนปลดแอกนะครับก็ออกประกาศออกมาแล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับรวมพลังปักหลักชุมนุมใหญ่ราษฎรล้อมสภาทางบกทางน้ำทางอากาศตั้งแต่เวลา 15:00 นยาวไปจนกว่าที่ข้าพเจ้าการจะยอมลงมติรับร่างหลักการฉบับประชารัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อนำกษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครับนี่ครับกราฟิกสวยงามมากเลยครับราษฎรนี่ฮะอันนี้รัฐสภาแห่งใหม่ครับ17นี้เจอกันราษฎรล้อมสภาบกเรืออากาศบ่าย3ยาวไปจนกว่าจะลงมตินำกษัตริย์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับเขาบอกว่าครับซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เริ่มร่างพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ร่างรวมไปถึงร่างจากภาคประชาชนซึ่งไม่ปิดกั้นการแก้ไขหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ที่นำไปสู่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครับนี่คือวันที่17นะครับแฟนรายการครับขอบคุณทุกท่านที่